สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าไปเตรียมแป้งกันมาเลยวันนี้ทำพิซซ่าตัวเนี้ยจะแช่เย็นก็ได้นะคะก็คือแช่เย็นแล้วออกมาอุ่นได้เลยเหมือนพิซซ่าที่ขายในห้างอ่ะแต่ว่าจะเป็นแป้งแบบแป้งไม่หนานะแป้งค่อนข้างจะบางดูนะคะเพิ่งทำกินเมื่อเช้ากับลูกชายเป็นยังไงอุ้ยบอกเลยว่ามันเลิศมากค่ะมันง่ายมากคือทุกคนก็ทำได้มาเดี๋ยวเรามาทำกันง่ายๆเลยแล้วแถมแป้งก็เอาแช่ตู้เย็นได้อีกนะตัวเนี้ยทำกินเองที่บ้านค่ะอันนี้ของคุณลูกชายดูความพองนี่ดูความบางของแป้งมีโชว์ไปกันดีกว่าค่ะดูซิว่ามีอะไรบ้างง่ายๆเลยไปกันค่ะไปทำกันมีน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่น2ถ้วยตวงหรือ2แก้วพวกเป็นกรัมอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้ใต้คลิปนะน้ำอุ่นนะคะ2แก้วหรือว่า2ถ้วยตวงหลังจากนั้นจะใส่น้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้ตัวพี่ใช้น้ำมันดอกทานตะวัน2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปจ้าน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนชาเพื่ออะไรเพื่อให้ยีสต์เขาทำงานใส่เพื่อให้ยีสต์เขาได้ทำงานนะชีสผงพี่ใช้ Active นะคะ Active Dry Yeast ก็คือ2ช้อนชาแล้วก็เอามือคนลงไปหน่อยตัวนี้พี่ไม่รอให้ยีสต์ขึ้นนะเพราะว่าตัวพิซซ่าเนี่ยไม่ค่อยอยากให้มันแบบเป็นแป้งนุ่มไงตัวนี้ให้มันเป็นแป้งแบบบางๆแป้งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะธรรมดาเลยหรือว่าใครอยู่เมืองไทยอยากจะใช้แป้งเตาว่าวใช่ไหมแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าแป้งห่านแป้งทำขนมปังได้ใช้แป้งเค้กทำไม่ได้นะคะใช้แป้งบัวแดงทำไม่ได้ใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนแป้งเนี่ยนะค่อยๆใส่นะเพราะว่าแต่ละคนอ่ะอาจจะไม่เท่ากันเข้าใจใช่ไหมคือการตวงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เท่ากันแต่ทั้งหมดนั้นตัวพี่ใช้5แก้วครึ่งหรือ5ถ้วยตวงครึ่งนั่นเองนะคะน้ำหนักก็ชั่งไว้ให้แล้วเดี๋ยวเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะค่อยๆนวดไปค่ะตัวนี้นวดไม่นานแป้งพิซซ่าธรรมดาเห็นไหมแป้งยังไม่หมดยังใช้ไม่หมดเพราะว่าเราค่อยๆเติมค่ะเราอย่าเติมพรวดเดียวลงไปเลยนะพรวดเดียวไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องดูด้วยว่าแป้งอ่ะมันได้ที่หรือยังบางคนอาจจะใช้ไม่ถึง5แก้วครึ่งบางคนอาจจะใช้5แก้วแต่ว่าบางคนอาจจะใช้5แก้วครึ่งเห็นไหมแป้งติดมือไม่ต้องตกใจค่อยๆดึงออกค่ะค่อยๆดึงออกนะอย่าเอาไปล้างนะค่อยๆดึงออกก่อนแล้วค่อยไปล้างมือเสียดายแป้งแล้วเราก็นวดเนี่ยค่ะค่อยๆตะล่อมเอาแป้งข้างๆเข้ามาตัวเนี้ยพี่บอกแล้วว่ามันต้องมีของมันต้องมีมันจะทำให้การนวดแป้งและรวบแป้งที่ติดเคาน์เตอร์ง่ายขึ้นไปหาซื้อกันมานะคะถ้าใครที่รักการทำขนมปังนะดูนะว่าพี่นวดแป้งยังไงพี่ใช้ฝ่ามือนวดแป้งถ้ามันติดก็เอาแป้งโรยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเนี่ยดูพี่เอาฝ่ามือนวดแป้งเห็นไหมฝ่ามือดูนะกดลงไปอย่างนี้แล้วมันจะทำให้แป้งเราเนียนเร็วค่อยๆเติมแป้งลงไปค่ะเสร็จแล้วนวดสัก2นาที3นาทีให้แป้งแบบเนี่ยค่ะพอดีให้แป้งเนียนนิดนึงแต่ว่าไม่มากอ่ะ 2-3 นาทีจบใช้แป้ง5แก้วครึ่งนะคะหรือ5ถ้วยตวงดูนะมันนิ่มติดมือหน่อยๆแค่นี้เสร็จเอาแป้งโรยเคาน์เตอร์วางค่ะหากำลังคว่ำไว้พักไว้20นาทีป่ะเดี๋ยวไปเจอกันพี่พักไว้แล้ว20นาทีนะแต่ว่าลืมถ่ายวิดีโอตอนมันขึ้นมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกเพราะแค่20นาทีเอามาตัดแบ่งเลยค่ะพักเป็นกลมๆทำเป็นกลมๆตัวพี่แบ่งเป็น6ก้อนเพราะว่า6ชิ้นพอดีอ่ะตัวเนี้ย6ก้อนนะคะลองดูแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆหลวมๆเห็นมั้ยเห็นวิธีการปั้นของพี่มะแล้วก็เอาตูดเนี่ยปิดหน่อยแค่นี้ค่ะใส่ในถาดโรยแป้งแล้วก็โรยแป้งข้างบนตัวเนี้ยพี่จะลองเอาไปแช่ตู้เย็นให้นะแป้งอ่ะตัวใส่ถ้วยเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สัก 6-7 ชั่วโมงเลยแล้วออกมาทำให้ดูเนี่ยตัวที่ใส่ถ้วยสีชมพูเนี่ยค่ะจะเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเดี๋ยวมา
ทําตัวพิซซ่าให้อีกทีแต่ตัวนี้ขอคลิปหน้านะคะเพราะว่าชีทพี่หมดแล้วเอาพลาสติกแรปไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นกันช่องธรรมดาเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยอาจจะอยากทำแป้งไว้ตอนกลางคืนตอนเช้าอาจจะมาขึ้นรูปทำส่วนอีก4ก้อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทำวันนี้เลยก็คือหาถุงพลาสติกครอบไว้ก็ได้แต่พี่เอากระดาษเอาพลาสติกแรปไว้แล้วก็เอาถุงมาครอบอีกทีตัวนี้พักไว้2ชั่วโมงค่ะอุณหภูมิห้อง2ชั่วโมงเลยส่วนตัวนี้จะเอาไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตัวนี้นะเห็นไหมหลังจาก2ชั่วโมงมันอืดได้ขนาดนี้แล้วพี่ก็หิวมากเลยพี่จะต้องทำกินเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพี่จะตายตอนนี้นะคะเราค่อยๆเปิดมันออกมาแต่เราไปอุ่นเตาอบได้เลยนะที่200องศาใครเตาเล็กอุ่น200องศาใครเตาใหญ่อุ่น220องศาไฟบนล่างไม่พัดลมจริงๆจะพัดลมหรือไม่พัดลมก็ได้คือพี่ก็ไม่เกี่ยงนะมันก็อบได้เหมือนกันค่อยๆเปิดมันออกมาค่ะไม่ต้องตกใจนะแป้งมันจะฟีบลงไปก่อนแรปกระดาษเนี่ยนะเอาแป้งอ่ะโรยข้างบนด้วยจะดีพี่ลืมน้องๆก็เอาแป้งโรยข้างบนด้วยนะก่อนแรปกระดาษก่อนที่จะพักแป้งไว้2ชั่วโมงอ่ะเสร็จแล้วเราก็โรยแป้งนวลไปเลยค่ะแล้วก็เอาตัวเนี้ยตัดมันออกมาไม่ต้องกลัวมันจะฟีบก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติแรกๆพี่ยังตกใจเลยเดี๋ยวนี้พี่ไม่ตกใจแล้วพอเจอแบบแป้งแบบขึ้นผิดรูปอย่างเงี้ยพี่ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องตกใจแล้วค่ะมันอยู่ที่ว่าเราทำอะไรนี่ทำพิซซ่าไม่มีปัญหาเอามันออกมาปั้นเป็นกลมๆแล้วเอานิ้วจิ้มๆไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะแผ่มันนี่ไงเดี๋ยวคือบ้านพี่เขายังไม่ตื่นกันไงพี่จะทำกินกับลูกชาย2คนก่อนก็คือ2ชิ้นก่อนก็พอดีอะค่ะอบเสร็จ2ชิ้นอีก2ชิ้นค่อยทำก็พอดีกันค่อยๆทำไว้ก่อนได้เลยนี่เป็นไงอันนี้จิ้มๆไว้นะเห็นไหมแล้วตัวเนี้ยของลูกชายถ้าใครใช้มือดึงไม่เป็นใช้ลูกกลิ้งนะคะแบบพี่นี่เห็นไหมพี่จะทำให้ดูนี่จะกลิ้งแบบนี้แต่ข้อเสียก็คืออะไรรู้ไหมขอบเขาจะไม่พองขอบเขาจะแบบเขาจะไม่ปูนอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำสองอันอันนี้ของลูกชายดูนะพี่จะใช้มือดึงให้ดูเขาจะดึงแบบนี้เขาจะใช้มือแบบนี้แล้วก็ดึงค่ะไม่ต้องกลัวแป้งเขาจะยืดได้แต่ดึงแค่ข้างๆนะอย่าไปดึงตรงกลางเขาจะยืดออกเขาจะใหญ่ออกก็เสร็จไปหนึ่งอันนี้อันที่สองของพี่อันที่สองพี่ไม่ใช้ลูกกิ้งนะดูนะพี่ทำขอบให้มันแบบหนาๆหน่อยเห็นปะแล้วค่อยๆดึงให้มันบางๆเอามือดึงนี่แหละนะคะถ้าใครเอามือดึงอย่างนี้ไม่เป็นก็ใช้ลูกกลิ้งเอาเนี่ยดึงมันก็จะหลุดหน่อยดึงได้ไม่มีปัญหาแล้วก็เอามาจับอีกทีข้างล่างตัวเนี้ยค่ะตัวพิซซ่าถ้าพักแป้งเอาไว้อะกลิ่นยีสต์เขาจะขึ้นนิดนึงนะพิซซ่าทุกตัวแต่ว่าน้องๆจะไม่ได้กลิ่นเองเพราะว่าเขาจะใส่เครื่องเทศเยอะเอาถาดมาค่ะพี่โรยแป้งเฉยๆนะแป้งอเนกประสงค์ธรรมดาโรยแป้งเฉยๆเลยแต่ถ้าใครกลัวติดมากก็ทาไขมันหรือทาอะไรก็ได้ทาน้ำมันทาเนยแล้วแต่ทาพิซซ่าซอสไปค่ะพิซซ่าซอสยี่ห้อไหนก็ได้ตัวนี้เราจะอบ2รอบคือเราจะทาพิซซ่าซอสก่อนแล้วเราจะเข้าอบขนาดไหนตอนนี้เราอุ่นเตาอบไว้ที่200องศาใช่ไหมก็อบ200องศานั่นละค่ะนะประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้นพี่เอาเข้าไปอบแล้วนะตัวแรกเดี๋ยวจะเอาให้ดูอันนี้ก็ของพี่อบเลยค่ะอุ่นเตาอบให้ร้อนจัดแล้วอบแค่ 3-5 นาทีนั่งดูเลยนะบอกเลยต้องนั่งเฝ้าเห็นไหมอันแรกมันพองขนาดนี้ให้มันเหลืองกว่านี้อีกหน่อยนะแล้วค่อยเอาออกมาพี่รีบออกมาเพราะพี่หิวเอาออกมาเสร็จเราทาน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันพืชก็ได้หรือว่าเนยละลายก็ได้ค่ะทาลงไปตัวนี้ของลูกชายพี่จะโรยชีสถ้าใครจะเก็บไว้ในตู้เย็นไว้กินนะอบให้มันเหลืองกว่านี้อีกหน่อยให้ข้างล่างเหลืองข้างบนขอบเหลืองกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็โรยชีสลงไปใส่หน้าที่ต้องการลงไปทิ้งไว้ให้เย็น
แล้วแช่ช่องแข็งได้เลยพอใครจะกินก็เอาออกมาค่ะแล้วก็อะไรนะเอาออกมาแล้วก็เอามาอุ่นเอามาอบในไมโครเวฟเอามาอุ่นในไมโครเวฟอีกทีก็จะเป็นพิซซ่าเหมือนใหม่ๆเลยเหมือนที่ซื้อตามซูเปอร์แต่เป็นแป้งบางนะก็คือแช่ตู้เย็นได้คือเอาอย่างเงี้ยแช่ตู้เย็นไปเลยแต่ก่อนอื่นต้องคืออบอบให้ขนมปังเขาเหลืองกว่านี้หน่อยนึงตัวชีสใส่ชีสลงไปใส่ทุกอย่างที่ชอบลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแช่ช่องแข็งได้เลยนะคะแต่ตัวนี้พี่ไม่ทำพี่จะกินเลยเดี๋ยวพี่จะเอาไปเอาเข้าตัวอบอีกทีจนชีสเขาเนี่ยค่ะไม่ละลายจนเป็นที่พอใจแล้วออกมาได้เลยเวลาพี่กะให้ไม่ได้ต้องนั่งเฝ้าเลยนะอันนี้ของพี่ออกมาแล้วเห็นไหมเห็นขอบไหมพี่จะโรยน้ำมันมะกอกนิดนึงทาน้ำมันมะกอกข้างๆแต่จริงๆอะต้องอบให้มันเหลืองกว่านี้อีกหน่อยนะอบให้มันแบบเหลืองกว่านี้อีกหน่อยแล้วให้มันฟูกว่านี้อีกหน่อยแล้วมันจะแบบอร่อยมากเลยอะแล้วพี่ก็โรยชีสอันนี้ของพี่เอาง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากโรยชีสแล้วก็โรยน้ำมันมะกอกใส่มะเขือเทศจบอร่อยค่ะธรรมดาธรรมดาใช่ไหมใครชอบชีสตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นนะอาหารเช้าง่ายๆค่ะตัวนี้คือพี่ก็ทำแช่ตู้เย็นไว้นะตัวเนี้ยขอบอกแล้วเวลาลูกชายอยากกินพี่ก็ออกมาอุ่นออกมาอบให้เขากินชีสนะคะชีสจะเอาสุกขนาดไหนก็ดูเอาเลยเนาะเสร็จแล้วค่ะของพี่ดูข้างล่างข้างล่างก็จะเหลืองข้างบนก็จะมีชีสยืดๆโรยผักหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะโหระพาฝรั่งอ่ะอันนี้ของลูกชายค่ะก็เสร็จแล้วง่ายๆเนาะใครๆก็ทำได้พี่บอกเลยเดี๋ยวจะตัดแล้วค่ะคือแล้วแต่เลยว่าเราชอบหน้าแบบไหนนะแต่พี่ว่าหน้าชีสแล้วก็พวกโรยผักอย่างเงี้ยก็อร่อยดีทุกๆคนทำได้นะคะบอกเลยนะลองทำดูง่ายมากเดี๋ยวจะกินให้ดูความบางนี่มันไม่เข้าใครออกใครเนาะมันอร่อยค่ะอร่อยลองกินดูนะลองทำกันดูค่ะส่วนใครที่อยากจะทำกับกระทะนะเดี๋ยวขอเป็นคลิปอื่นละกันขอเป็นคลิปหน้านะคะตรงนี้คือมันจะยาวเกินก็ยังไงง่ายๆนะคะใครมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เนาะใต้คลิปนะคะดูนะดูความบางความพองนี่ของลูกชายมันจะกรอบๆค่ะแต่ก็อร่อยถามมาได้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Thank you.